สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม3ผลงานของอรสานนสำหรับวันนี้เสนอตอนมะเร็งเต้านมทุกครั้งที่ฉันให้การรักษาฉันจะถ่ายพลังจิตให้กับคนไข้ด้วยเป็นประจำเพราะฉะนั้นการรักษาจึงเกิดผลเร็วและเรียกว่าได้ผลทันตาเห็นทีเดียว ดังคนไข้หญิงรายต่อไปผู้นี้ดูเธอเพลียมากนั่งไม่อยู่จะล้มลงนอนเสียให้ได้ฉันเห็นอาการก็อนุญาตให้นำเข้ามาก่อนถามอาการดูได้ความว่าเป็นมะเร็งที่เต้านมตัดออกแล้วแต่ไปขึ้นที่กระดูกแถวๆปลายสันหลังเริ่มฉายแสงไปได้สี่ครั้งอาการยิ่งสุดลงก่อนอื่นฉันให้นำถ้วยมาใส่น้ำมนเสกให้ดื่มก่อนช่วยการอ่อนเพลีย ดื่มไปเดียวยวก็มีอาการดีขึ้นนั่งทรงตัวได้แต่ยังปวดอยู่ฉันเลยบอกไปว่าเรื่องฉายแสงนี่อยากจะขอให้ยุติเพราะเห็นมามากแล้วผลดีได้น้อยกว่าผลเสียเห็นมาหลายรายแล้วคนไข้ย,ยังเดินเหินได้ดีทานอาหารก็ได้พอถูกฉายแสงเอาเท่านั้นมีอาการหมดแรงอ่อนเพลียเดินไม่ได้อาหารก็ทานไม่ได้การต่อต้านโรคก็ไม่มีอาการยิ่งสุดหนักลงไปอีก คนไข้ก็ตอบว่าเธอเป็นพยาบาลสามีเป็นนายแพทย์อยู่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรตัวเธอเองก็ไม่อยากจะฉายแสงเหมือนกันอย่างไรก็ตามฉันก็เรียกเธอเข้าไปในห้องในให้การรักษาเธอถอดเสื้อนอกเสื้อในเธอออกด้านหน้าฉันเอาน้ำมนต์พรมแล้วไล่โรคร้ายออกแล้วเป่าให้พอพลิกด้านหลัง จะเอาน้ำมนต์พรมก็เห็นมีเส้นขีดด้วยดินสอกอปปี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมถามดูก็ได้รับคำตอบว่าตรงที่ขีดเส้นหมอเขาห้ามถูกน้ำฉันก็เลยใช้มือปัดให้พร้อมเศษคาถาเป่าให้นอกจากนี้ยังได้ช่วยด้วยวิธีการเอาน้ำมนต์ผสมน้ำเย็นพรมลงไปที่หัวเอานิ้วชอนล,ลงไปในเส้นผมให้ถูกหนังศีรษะจนโชคไปทั้งศีรษะแล้วเป่าให้ด้วย ถ้าผู้อ่านได้เห็นกับตาตัวเองแล้วจะประหลาดมากกว่าเขียนและเล่าให้ฟังเพราะหลังจากได้รับการรักษาแล้วคนไข้ที่มีอาการนั่งไม่อยู่แบบสุดหนักเมื่อครู่ก็ได้กลับกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งไปแล้วเธอลุกขึ้นหน้าตาแช่มชื่นและเดินตัวตรงกระฉับกระเฉงผ่านฝูงคนไข้ที่นั่งมองตามเธอไปด้วยความประหลาดใจกันทั่วหน้าฉันได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนรักกันมากคนหนึ่ง เธอกำลังกลุ่มใจที่ลูกสาวเธอที่ไปอยู่เมืองนอกได้เกิดเป็นมะเร็งที่เต้านมหมอที่โน่นเขาก็ทำการผ่าตัดให้ตลอดเวลาที่ทำการรักษาหมอก็มีความเห็นว่าจะต้องฉายแสงสกัดไว้ไม่ให้ลุกลามไปที่อื่นอีกทางเพื่อนฉันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนกลัวลูกจะแพ้ยาฉีดหรือแพ้การฉายแสงแล้วจะมีอันตรายถึงชีวิตเพราะลูกของเธอเป็นคนอ่อนแออยู่แล้ว โลหิตก็น้อยมาตั้งแต่เด็กแต่เดชบุญกุศลของคนไข้จะไม่เป็นอะไรเพราะคุณแม่ของเธอหรือเพื่อนของฉันได้มาขอน้ำมนต์ส่งไปให้ลูกสาวตั้งนานมาแล้วก่อนจะมีการตรวจพบและจนกระทั่งผ่าตัดลูกสาวเธอก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำมนต์นั้นเลยหากได้แต่เก็บไว้เฉยๆแต่พอตอนเจ็บนี่ได้นำน้ำมนต์มาดื่มทุกวันเธอจึงรอดจากอาการแพ้ซึ่งผมจะต้องร่วงจนหมดศีรษะ ทานอาหารไม่มีรสอาเจียนเพลียไม่มีแรงซึ่งเป็นอาการของคนแพ้แสงธรรมดาทั่วไปแต่ลูกสาวเธอกลับไม่เป็นอะไรเลยทานข้าวได้นอนหลับผมก็ไม่ร่วงเพื่อนฉันเล่าว,ว่าลูกสาวได้โทรศัพท์ทางไกลมาจากเมืองนอกเสียงแจ๋วเหมือนไม่ใช่คนเจ็บเธอเอะใจถามลูกว่าเอ๊ะนี่ลูกไม่เป็นอะไรเลยเหรือเสียงแจ๋วทีเดียวลูกสาวจึงบอกว่า ก็หนูดื่มน้ำมนกันไว้ตลอดเวลาเลยนี่คะแม่เลยไม่แพ้อะไรเลยสบายดีทุกอย่างเพื่อนฉันโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังด้วยความตื่นเต้นและดีใจเป็นอันมากและยอมรับว่าน้ำมนของเจ้าแม่นี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆส่วนรายนี้ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆคนไข้เล่าให้ฟังด้วยตัวเองแล้วก็ยังแทบไม่น่าเชื่อเธอ,อยังอายุไม่เกิน35ปีมาหาจนจำได้เพราะ เธอจะแต่งขาวทั้งตัวเป็นประจำและจะต้องนำดอกบัวจัดเป็นชั้นๆสวยงามมาถวายเจ้าแม่และตัวชั้นทุกครั้งเธอเป็นมะเร็งที่นมหมอได้ทำการผ่าตัดเอานมออกฉายแสงให้แต่มะเร็งร้ายไม่ยอมหยุดได้ลามไปที่ปอดและเลยไปถึงกระดูกนับว่าหมดปัญญาจะเยียวยาแล้วคนไข้เล่าว,ว่ารู้ตัวว่ายังไงก็ต้องตายแน่ๆแ,แล้วแต่เดชะบุญ เกิดทราบถึงการรักษาด้วยพลังจิตของที่นี่และด้วยบาร,รมีของเจ้าแม่ผู้เมตตาญาติของเธอก็มารับน้ำมนต์ไปดื่มไปทาและปฏิบัติตามสั่งด้วยความเลื่อมใสเป็นที่สุดหวังฝากชีวิตไว้ในอุ้งพระหัตถ์ของเจ้าแม่ด้วยความศรัทธาอย่างแน่วแน่และแล้วก็ได้ผลอย่างมหัศจรรย์ที่สุดมาเร็งร้ายได้พ่ายแพ้บาร,รมีของเจ้าแม่อย่างหมดสิน้นโรคร้ายที่คุกคามอยู่ในอวัยวะต่างๆค่อยๆหมดฤทธิ์ลง จนหายหมดอย่างบอกไม่ถูกและแล้วเธอก็หายเป็นปกติมาด้วยตัวเองหลายครั้งแล้วแข็งแรงไปไหนมาไหนได้อย่างคนที่มีสุขภาพดีทั่วไปเห็นไหมว่าคนเรานั้นถ้าเป็นคนดีมีจิตใจบริสุทธิ์เลื่อมใสศรัทธาในบาร,รมีของพระองค์ท่านอย่างแน่วแน่คนคนนั้นจะได้รับบาร,รมีและการโปรดจากท่านดังคนไข้ารายนี้อย่างแน่นอนจบตอนที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นตอนที่สอง ตอนแกว่งเท้าหาเซียนมนุษย์เรานี่จริงๆนะเมื่อสมัยฉันยังเด็กๆถ้าพวกเราจะไปไหนไกลๆเพื่อไปเที่ยวคุณยายฉันท่านจะพูดทุกทีว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแกว่งเท้าหาเซียนแล้วบางทีคุณแม่ก็เลยชะงักพวกเราก็อดไปพอมาเดี๋ยวนี้ฉันกลับคิดว่าอันสุภาษิตนี้ไม่ได้มีความหมายเผลอเลยมันเป็นความจริงยิ่งกว่าจริงซะอีกเพราะมันเกิดขึ้นแล้ว อย่างรายนี้กำลังตกนรกทั้งเป็นอยู่ทั้งพ่อแม่กล่าวคือเรื่องมีอยู่ว่าครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ที่ยังหนุ่มสาวฐานะดีมากเป็นเจ้าของกิจการทางด้านส่งออกต่างประเทศทั้งคู่มีลูกชายคนโตคนเล็กเป็นผู้หญิงอายุเพิ่งได้เจ็ดเดือนเท่านั้นอยู่ดีๆก็พากันไปเที่ยวหัวหินระหว่างทางได้หยุดรถคงจะแวะลงไปฉี่กัน แถวนั้นก็มีสารเตียเต้ยๆมีคนตายโหงมากคนก็มาปลูกสารไว้ให้ฉันมองเห็นเองเป็นสารไม้เตียเต้ยๆไม้สีขาวๆคล้ายไม้ฉำฉาพ่อเหลือไปเห็นก็บอกลูกชายว่าเอา้าไหว้ซะข้างลูกชายแทนที่จะไหว้กลับบอกไม่ไวหว้หรอกจะเตะให้ด้วยซ้ํานอกจากพูดอย่างนี้แล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าลูกชายได้ไปฉีดรถสารด้วยหรือเปล่า พอขึ้นรถเดินทางต่อชั่วระยะเวลาไม่นานลูกสาวคนเล็กนอนหลับอยู่ดีๆก็มีอาการชักตาตั้งตัวเกรงหายใจไม่ออกขึ้นมาพ่อแม่ก็เลยต้องรีบพาเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอหมอตรวจแล้วจนทั่วก็ไม่พบสาเหตุได้แต่ให้ออกซิเจนแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าเด็กตื่นอยู่จะไม่ชักเลยก็เป็นเด็กขี้เล่นดีๆนี่เองแต่พอหลับเมื่อไหร่ก็จะชักทันที แสดงให้เห็นชัดๆเลยว่าผีตายโหงที่ศาลนั้นมารุมจะเอาชีวิตเด็กคนเล็กนี่ซึ่งแทนที่จะเป็นตัวพี่ชายโดนบางวันชักไปตั้ง20กว่าครั้งจนพ่อแม่ไม่ให้แกหลับพยายามให้ตื่นอยู่เรื่อยๆชักทีไรก็ต้องรีบให้ออกซิเจนทันทีไม่งั้นก็ขาดใจตายตาจะเหลือกขึ้นด้านบนปากจะเสะียอย่างน่ากลัวด้วย ฉันได้ให้น้ำมนไปดื่มต่างน้ำให้สายสินไปคล้องคอคล้องมืออาการชักก็ห่างไปหน่อยแต่ก็ยังไม่หายชักด้วยความเวทนาทั้งพ่อแม่ยังเด็กมากและเป็นเพื่อนกับคนไข้เก่าฉันมาอ้อนวอนก็เลยบอกให้เอาเด็กมาจะรดน้ำมนต์ไล่ให้นัดกันบ่ายสี่โมงวันอาทิตย์ที่29มกราค,คม2532พอตอนเช้าฉันกำลังล้างหน้าก็มีเสียงมาบอกที่หู พูดว่าอย่ารับทรรนะเด็กอาการเพลียมากถ้ารถน้ำมนต์ไปแล้วผีเกิดแผลงฤทธิ์เอาชีวิตเด็กไปเลยเราจะเดือดร้อนว่าเป็นคนทำให้ลูกเขาตายเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้ฉันเลยรีบโทรศัพท์ไปของดและพูดตามความจริงที่ได้ยินเขาก็ขอให้ลำดับจิตด,ดูซิว่าเด็กจะรอดไหมเอิญวันนี้เป็นวันพระด้วยฉันลำดับจิตตามยังไม่ทันจบประโยคเลยเสียงตอบแซงมาทันทีเลยว่า เด็กคนนี้ไม่รอดแต่ยังไม่ตายตอนนี้แต่จะไม่รอดแน่หัวใจจะวายไปเลยในไม่ช้าเห็นไหมว่าผลของการไปเที่ยวไปหาความสุขกันที่ต่างจังหวัดนี้มันเป็นผลร้ายขนาดไหนประเหมาะเคาะร้ายก็จะเกิดเรื่องเดือดร้อนเจ็บไข้ล้มตายเวลานี้ทั้งพ่อและแม่ของเด็กกลัวลูกตายจนเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วนี่แหละอยู่ดีไม่ว่าดีแกว่งเท้าหาเสียนจริงๆ จบ EP นะครับอย่าลืมกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีนะครับ